สวัสดีครับเพื่อนครับพี่กบอยู่ที่สวนของป้าเพลินนะครับอยู่ที่กระแสบนนะก็เนี่ยฮะก็ต้นนี้นะมันคือเราดูว่ามันลูกอยู่มีอยู่ประมาณนี้ได้พี่กบบอกป้าว่าไม่ต้องกังวลนะลูกขนาดนี้นะครับต้นแค่นี้นะฮะก็พอต้นนะครับเห็นเพื่อนครับเนี่ยครับไม่ต้องกังวลว่าให้ลูกมันน้อยไหมหรืออะไรเงี้ยแค่นี้นะครับไม่ร่วงหรอกครับพ่นอาหารพืชจุลธาตุแคลเซียมบอรอนพ่นใส่ลูกเลยครับพ่นใส่ลูกใส่กิ่งเลยนะฮะเนี่ยฮะพ่นใส่เลยครับเพื่อนๆครับพ่นจากข้างล่างไปนะฮะพ่นใส่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเจอพวกปากใบนะฮะด้วยนะครับเพื่อนๆพอพ่นเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวลูกเนี้ยไม่ร่วงหรอกนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ฮะแล้วพอต้นนะเนี่ยต้นนี้นะไม่ต่ำกว่า30ลูกนะครับ30ลูกนะก็เลยทำคลิปไว้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นนี้นะครับไปดูต้นนี้ด้วยนะครับโอ้โหต้นนี้นะครับเพื่อนๆต้นนี้เยอะมากนะครับเนี่ยลูกของป้าเนี่ยมาประมาณไข่ไก่ไข่ห่านแล้วครับแต่ต้นนี้เป็นร้อยลูกเลยครับไม่ได้นะเนี่ยต้นนี้เอาลูกเป็นร้อยไม่ได้นะแต่ถามว่าโอเคไหมครับโอเคฮะลูกเยอะนะครับเพื่อนครับนี่ฮะนี่ฮะเพื่อนๆนี่ครับโอ้โหนะครับเต็มเลยนะพี่กบขอทำคลิปให้ดูนะครับเปรียบเทียบ2ต้นนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่กบจะทำคลิป2ต้นนี้นะให้เพื่อนๆดูนะฮะ2คลิปนี้เลยนะ2ต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นี่นะฮะเพื่อนเนี่ยเนื้อลูกนี่ฮะเพื่อนครับนี่ฮะลูกกำลังสวยมากนะครับกำลังสวยเลยนี่ฮะแต่ต้นนี้นะครับลูกเยอะมากลูกไว้เยอะมากเลยนะครับเพื่อนเนี่ยลูกไว้เยอะแต่ถามว่าโอเค2ต้นนี้เดี๋ยวฝากเพื่อนติดตามเนาะมาดูติดตามแล้วเป็นยังไงนะครับเพื่อนครับนี่ฮะสองต้นนี้นะครับไอ้ต้นนี้ก็คือที่เห็นเมื่อสักครู่แล้วแต่ต้นนี้ลูกเยอะนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนติดตามว่าสองต้นนี้ทำยังไงให้ได้ผลนะครับใกล้เคียงกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณแค่นี้ทำคลิปไว้ประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนครับป้ายืนมองอยู่ตรงนี้นะครับ